สวัสดีนักเรียนทุกคนพบกันอีกครั้งเช่นเคยนะคะครูบุษบารัตนวิทย์ค่ะสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปดูเฉลยการบ้านของรหัส201 203 205และ207กันนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะทีนี้ให้นักเรียนหยิบหนังสือ English Exercise ขึ้นมานะคะเพื่อดูเฉลยการบ้านรหัส201เปิดหน้าที่6ค่ะพร้อมแล้วนะคะดูแบบฝึกหัดที่1จงเขียนคำศัพท์ที่ตรงกับความหมายที่กำหนดและคัด2ครั้งคราวที่แล้วเราทำกันไว้ถึงข้อที่5นะคะต่อไปดูข้อที่6ค่ะให้คำมาว่าเต้นรำเต้นรำตรงกับคำศัพท์กริยาคือ dancePlease spell dance. D A N C E dance เต้นรำต่อไปข้อที่7ให้คำว่ากินเพราะฉะนั้นตรงกับคำศัพท์กริยาว่า eat. Please spell eat. E A T eat กินต่อไปข้อที่8ให้คำมาว่าดื่มดื่มตรงกับคำศัพท์กริยาว่า drink. Please spell drinkD R I N K drink ดื่มข้อที่9นอนหลับนอนหลับตรงกับคำศัพท์กริยาว่า sleep please spell sleep S L E E P sleep นอนหลับต่อไปข้อที่10ให้คำมาว่าเล่นเล่นตรงกับคำศัพท์กริยาว่า play please spellPLAY play เล่นข้อที่11เดินเดินตรงกับคำศัพท์กริยาว่า walk please spell walk W A L K walk เดินต่อไปเรามาดูเฉลยการบ้านรหัส203กันนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือ English Exercise หน้าที่15แบบฝึกหัดที่2เติม ing ท้ายคำกริยาเหล่านี้ให้ถูกต้องซึ่งคราวที่แล้วเราได้เฉลยกันไว้ข้อที่1ถึงข้อที่15นะคะวันนี้เรามาดูข้อที่16ค่ะข้อที่16ให้กริยามาว่า hit แปลว่าตีนักเรียนสังเกตคำกริยาคำว่า hitนะคะมีสระตัวเดียวคือตัว i และมีตัวสะกด1ตัวคือตัว t ก่อนเติม ing ให้เบิ้ลตัวท้าย1ตัวก็เป็น hitting ข้อที่17ให้กริยามาว่า work แปลว่าทำงานนะคะกริยา work มีตัวสะกด2ตัวคือตัว r กับตัว k ให้เติม ing ได้เลยก็เป็น working ข้อที่18 blowแปลว่าเป่านะคะนักเรียนสังเกตคำกริยาคำว่า blow ลงท้ายด้วยตัว w ให้เติม ing ได้เลยก็เป็น blowing ต่อไปข้อที่19กริยาให้คำว่า read แปลว่าอ่านสังเกตดูนะคะกริยา read นะคะมีสระ2ตัวคือตัว e กับตัว a ให้เติม ing ได้เลยก็เป็น reading ข้อที่20กริยาให้มาว่า fryแปลว่าทอดนักเรียนสังเกตกริยา fry นะคะออกเสียงสระเสียงยาวให้เติม ing ก็เป็น flying ต่อไปเปิดหนังสือเรียนหน้าที่16ดูข้อที่21ให้กริยามาว่า stand แปลว่ายืนกริยา stand มีตัวสะกด2ตัวคือตัว n กับตัว d เพราะฉะนั้นเติม ing ได้เลยก็เป็น standing ข้อที่22ให้กริยามาว่า lookแปลว่ามองกริยา look มีสระ2ตัวคือ o กับ o ให้เติม ing เลยก็เป็น looking ข้อที่23ให้กริยามาว่า grow แปลว่าปลูก grow ลงท้ายด้วยตัว w ให้เติม ing เลยก็เป็น growing ข้อที่24ให้กริยามาว่า listen แปลว่าฟัง listen ออกเสียงสระเสียงยาวให้เติม ing ก็เป็น listeningข้อที่25ให้กริยามาว่า ride แปลว่าขี่ ride ลงท้ายด้วยตัว e ให้ตัด e ทิ้งแล้วเติม ing ก็เป็น riding ข้อที่26ให้กริยามาว่า come แปลว่ามา come
กริยาลงท้ายด้วยตัว e ให้ตัด e ทิ้งแล้วเติม ing ก็เป็น coming ข้อที่27กริยาให้มาว่า laugh laugh แปลว่าหัวเราะ laugh ออกเสียงสระเสียงยาวให้เติม ing ก็เป็น laughing ข้อที่28ให้กริยามาว่า fly fly แปลว่าบินกริยาลงท้ายด้วย y ให้เติม ing ก็เป็น flying ข้อที่29ให้กริยามาว่า watch watch แปลว่าล้างกริยา watch นะคะมีตัวสะกด2ตัวให้เติม ing ก็เป็น watching ข้อที่30กริยาให้คำว่า go go แปลว่าไปออกเสียงสระเสียงยาวเพราะฉะนั้นให้เติม ing เลยก็เป็น going ต่อไปนักเรียนดูแบบฝึกหัดที่3นะคะดูภาพและเขียนคำกริยาในรูปของ present continuous tense ซึ่งคราวที่แล้วนะคะเราได้ทำเฉลยกันไปแล้วถึงข้อที่5ต่อไปมาดูข้อที่6นะคะให้ประธานมาว่า three girls นะคะ dot 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 ให้กริยามาว่า eat นักเรียนสังเกตประธาน three girls เด็กผู้หญิง3คนเพราะฉะนั้นใช้ verb to be คือ are ตามด้วย verb ing ให้มาว่า eat eating เพราะฉะนั้นเขียนเป็นประโยคได้ว่า three girls are eating ต่อไปข้อที่7นะคะให้ประธานมาว่า they dot 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 tv กริยา watch นักเรียนสังเกตนะคะประธาน they ใช้กับ verb to be คือ areverb ing ก็คือ watch and watching เขียนเป็นประโยคได้ว่า they are watching TV ต่อไปดูข้อที่8นะคะให้มาว่า a kangaroo นักเรียนดู a kangaroo นะคะจิงโจ้ตัวเดียวเพราะฉะนั้นใช้ verb to be คือ is กริยาให้มาว่า jumping เพราะฉะนั้นประโยคนี้เขียนว่า a kangaroo is jumping ต่อไปข้อที่9นะคะให้ประธานมาว่าshe นะคะ she ใช้กับ is นะคะกริยาให้คำว่า shouting เพราะฉะนั้นเขียนเป็นประโยคได้ว่า she is shouting ต่อไปข้อที่10นะคะประธานให้มาว่า my mother dot 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 นักเรียนสังเกต my mother คนเดียวเพราะฉะนั้นใช้ verb to be คือ is กริยาให้คำว่า cooking เขียนเป็นประโยคได้ว่า My mother is cooking ต่อไปนักเรียนเปิดหนังสือ English Exercise หน้าที่18ดูแบบฝึกหัดที่4เขียนคำกริยาในรูปของ Present Continuous Tense ซึ่งเราได้ทำกันไปแล้วข้อที่1ถึงข้อที่10ดูข้อที่11ต่อค่ะข้อที่11 Those ladies dot 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 nowให้กริยามาว่า dance แปลว่าเต้นรำdance ลงท้ายด้วยตัว e ให้ตัด e ทิ้งแล้วเติม ing เพราะฉะนั้นก็เป็น dancing เพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะเขียนได้ว่า those ladies สุภาพสตรีหลายคนเพราะฉะนั้นใช้ verb to be คือ are กริยาคือ dancing those ladies are dancing nowสุภาพสตรีเหล่านั้นกำลังเต้นรำอยู่ขณะนี้ข้อที่12 This farmer dot 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 in the field ให้กริยามาว่า work แปลว่าทำงานกริยา work มีตัวสะกด2ตัว r กับตัว k ให้เติม ing ได้เลยเพราะฉะนั้นก็เป็น working ประโยคนี้คือ This farmer ชาวนาคนนี้คนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นใช้ verb to be คือ is ตามด้วย working เพราะฉะนั้นคือ this farmer is working in the field ชาวนาคนนี้กำลังทำงานอยู่ในทุ่งนาข้อที่13ให้มาว่า those boys dot 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 English now กริยาให้มาว่า study แปลว่าเรียน study มีตัวสะกด2ตัวคือ d กับ y เพราะฉะนั้นกริยา study ให้เติม ing เลยก็เป็น studying those boys นะคะเด็กผู้ชายเหล่านั้นหลายคนเพราะฉะนั้นใช้ verb to be คือ are ตามด้วย studying ประโยคนี้คือ those boys are studying English now เด็กผู้ชายเหล่านั้นกำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่ขณะนี้ข้อที่14ให้มาว่า Jane dot 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 to Japan right now
กริยาให้คำว่า go go แปลว่าไปเติม ing ได้เลยเพราะว่า go ออกเสียงสระเสียงยาว go ก็เป็น going Jane คนเดียวใช้ verb to be คือ is ตามด้วย going ก็เป็นว่า Jane is going to Japan right now Jane กำลังไปญี่ปุ่นอยู่ขณะนี้ข้อที่15ให้มาว่า now my father dot 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 กริยาให้มาว่า sleep sleep แปลว่านอนหลับsleep กริยา sleep มีสระ2ตัวเพราะฉะนั้นเติม ing เลยก็เป็น sleeping เพราะฉะนั้น now my father พ่อของฉันคนเดียวเพราะฉะนั้นใช้ verb to be คือ is เพราะฉะนั้นก็คือ now my father is sleeping พ่อของฉันกำลังนอนหลับอยู่ขณะนี้ข้อที่16ให้มาว่า Sam and I dot 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 cookies now กริยาให้มาว่า make make แปลว่าทำกริยา make ลงท้ายด้วยตัว e ให้ตัด e ทิ้งแล้วเติม ing ก็เป็น making เพราะฉะนั้น Sam and I Sam และฉันใช้ verb to be คือ are ตามด้วย making เพราะฉะนั้นประโยคนี้คือ Sam and I are making cookies nowแซมและฉันกำลังทำคุกกี้อยู่ขณะนี้ข้อที่17ให้มาว่า they dot 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 to the park now กริยาให้มาว่า go go แปลว่าไป go ออกเสียงสระเสียงยาวเพราะฉะนั้นเติม ing ก็เป็น going they พวกเขาทั้งหลายเพราะฉะนั้นใช้ verb to be คือ are ตามด้วย going เพราะฉะนั้นประโยคนี้คือ they are going to the park nowพวกเขาทั้งหลายกำลังไปสวนสาธารณะอยู่ขณะนี้ข้อที่18ให้มาว่า now that car dot 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 fast ให้กริยามาว่า run run นะคะมีสระตัวเดียวคือตัว u มีตัวสะกดตัวเดียวคือ n เพราะฉะนั้นให้เบิ้ลตัวท้าย1ตัวก็เป็น running เพราะฉะนั้น now that car car รถยนต์คันนั้นนะคะคันเดียวเพราะฉะนั้นใช้ verb to be คือ is ตามด้วยกริยา ing ก็คือ running เพราะฉะนั้นประโยคนี้คือ now that car is running fast รถยนต์คันนั้นกำลังวิ่งเร็วอยู่ขณะนี้ข้อที่19 it dot 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 my shoes now กริยาให้มาว่า bite bite แปลว่ากัดbite ลงท้ายด้วยตัว e ตัด e ทิ้งแล้วเติม ing ก็เป็น biting เพราะฉะนั้น it แปลว่ามันเพราะฉะนั้นเป็นเอกพจน์ใช้ verb to be คือ is ตามด้วยกริยา ing ก็คือ biting เพราะฉะนั้นประโยคนี้คือ it is biting my shoes now มันกำลังกัดรองเท้าของฉันอยู่ขณะนี้ข้อที่20Tim dot 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 his homework now ให้กริยามาว่า do แปลว่าทำออกเสียงสระเสียงยาวเพราะฉะนั้นให้เติม ing เลยก็เป็น doing Tim ชื่อ Tim คนเดียวเพราะฉะนั้นใช้ verb to be คือ is ตามด้วย doing Tim is doing his homework now Tim กำลังทำการบ้านของเขาอยู่ขณะนี้ต่อไปนะคะเราจะมาดูเฉลยการบ้านรหัส205กันนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือ English Exercise หน้าที่20นะคะดูแบบฝึกหัดที่5จงทำให้เป็นประโยคปฏิเสธซึ่งเราได้ทำกันไปแล้วทั้งหมด6ข้อนะคะข้อที่7 A monkey is climbing a tree เราจะทำเป็นประโยคปฏิเสธได้ยังไงคะ A monkey is climbing a tree ลิงกำลังปีนต้นไม้นักเรียนดูนะคะยังจำได้ไหมคะโครงสร้างของมันจะประกอบไปด้วยประธานตามด้วย verb to be ตามด้วย not แล้วก็ตามด้วยกริยา ing นักเรียนดูนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้จะทำเป็นประโยคปฏิเสธได้ว่า A monkey isn't climbing a tree ลิงไม่ได้กำลังปีนต้นไม้ข้อที่8 His mother is cookingแม่ของเขากำลังทำอาหารนะคะ
เราใส่ not หลัง verb to be คือ is ก็เป็น is not หรือรูปย่อคือ isn't เพราะฉะนั้นประโยคนี้คือ his mother isn't cooking แม่ของเขาไม่ได้กำลังทำอาหารข้อที่9 we are reading the cartoon books พวกเรากำลังอ่านหนังสือการ์ตูนนักเรียนดูนะคะเราทำเป็นประโยคปฏิเสธได้อย่างไรคะใส่ not หลัง verb to be คือ are ก็เป็น are not รูปย่อคือ aren't เพราะฉะนั้นประโยคนี้คือ we aren't reading the cartoon books พวกเราไม่ได้กำลังอ่านหนังสือการ์ตูน a woman is watching TVผู้หญิงกำลังดูทีวีเราทำเป็นประโยคปฏิเสธใส่ not หลัง verb to be คือ is ก็เป็น is not รูปย่อคือ isn't ตามด้วยกริยา ing ก็คือ watching watch แปลว่าดูเพราะฉะนั้นประโยคปฏิเสธคือ a woman isn't watching TV ผู้หญิงไม่ได้กำลังดูทีวีข้อที่11 Tim and Tom are sitting on the sofaทิมและทอมกำลังนั่งอยู่บนโซฟาทำเป็นประโยคปฏิเสธนะคะใส่ not หลัง verb to be คือ are ก็เป็น are not รูปย่อคือ aren't ตามด้วยกริยา ing ก็คือ sitting sit แปลว่านั่งเพราะฉะนั้นประโยคปฏิเสธคือ Tim and Tom aren't sitting on the sofa ทิมและทอมไม่ได้กำลังนั่งอยู่บนโซฟาต่อไปเรามาดูเฉลยการบ้านรหัส207กันนะคะ Exercise หน้าที่27นะคะดูแบบฝึกหัดที่8จงตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะซึ่งข้อที่1ถึงข้อที่5เราได้ทำเฉลยกันไปแล้วนะคะต่อไปนักเรียนเปิดหนังสือ English Exercise หน้าที่28นะคะเรามาดูเฉลยกันต่อค่ะนักเรียนดูข้อที่6นะคะ Is he reading? Is he readingเขาผู้ชายกำลังอ่านหนังสือใช่หรือไม่นักเรียนดูภาพใช่ไหมคะใช่ถ้าใช่ก็ตอบว่า yes he is นะคะต่อไปข้อที่7นะคะดูที่คำถาม is he running is he running เขาผู้ชายกำลังวิ่งใช่หรือไม่นักเรียนดูภาพสิคะกำลังวิ่งใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะเขากำลังเต้นรำอยู่เพราะฉะนั้นตอบว่าNo เพราะฉะนั้นก็ตอบว่า No he isn't ต่อไปข้อที่8นะคะถามว่า Is she writing เธอกำลังเขียนอยู่ใช่หรือไม่ดูภาพแล้วเขากำลังเขียนไหมคะเขากำลังทำอะไรอยู่คะหนังสือเพราะฉะนั้นตอบ Yes หรือ No คะไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็ตอบว่า No she isn't No she isn'tต่อไปข้อที่9นักเรียนดูนะคะคำถามถามว่า is a baby crying is a baby crying นะคะเด็กทารกกำลังร้องไห้อยู่ใช่หรือไม่นักเรียนดูภาพนะคะภาพนี้เป็นเด็กทารกนะคะกำลังร้องไห้อยู่เพราะฉะนั้นตอบว่า yes นะคะ yes she is นะคะที่ใช้ she เพราะดูในภาพแล้วเป็นเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น baby ใช้สรรพนามแทนว่าshe นะคะตอบว่า yes she is ต่อไปข้อที่10นะคะดูคำถามนะคะ is she riding her bike is she riding her bike เธอกำลังขี่จักรยานของเธอใช่หรือไม่นักเรียนดูภาพแล้วใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นก็ตอบว่า yes she is yes she is ต่อไปข้อที่11นะคะIs he running? Is he running? นักเรียนดูที่ภาพนะคะเขากำลังวิ่งอยู่ใช่หรือไม่นักเรียนดูซิเขากำลังวิ่งใช่ไหมคะไม่ใช่เขากำลังเดินอยู่เพราะฉะนั้นตอบว่า No he isn't No he isn't ต่อไปนักเรียนเปิดหนังสือ English Exercise หน้าที่29นะคะดูแบบฝึกหัดที่9จงตั้งคำถามโดยใช้รูปแบบคำถาม yes no question นะคะyes no question เพราะฉะนั้นคำถามก็ต้องขึ้นต้นด้วย verb to be คือ is am are ใช่ไหมคะตามด้วย
ประธานแล้วก็ตามด้วยกริยา ing อ่ะทีนี้นักเรียนดูนะคะเราได้ทําข้อที่1ถึงที่3กันแล้วนะคะเรามาดูข้อที่4ต่อกันนะคะนักเรียนดูซิจะเขียนคําถามได้ว่าอย่างไรคะเป็นภาพผู้หญิงคนเดียวเพราะฉะนั้นขึ้นต้นด้วย is เราจะว่าจะให้เขาทําอะไรอยู่คะในเมื่อตอบว่าไม่ใช่เขากําลังอ่านหนังสือเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ทํากริยาอื่นนะคะเอาเป็นกริยาอะไรดีนะคะเอาเป็นเล่นแล้วกันนะคะถามว่า is she playing is she playing นะคะเธอกําลังเล่นอยู่ใช่ไหมดีตอบว่า no she isn't she is reading a book ไม่เธอไม่ได้กําลังเล่นอยู่เธอกําลังอ่านหนังสือโอเคนะคะต่อไปข้อที่5ข้อที่5นักเรียนดูภาพเขากําลังทําอะไรอยู่คะทำอาหารทำอาหารกริยาว่าอะไรคะ cook เพราะฉะนั้นดูภาพแล้วขึ้นต้นด้วยอะไรคะ is ในเมื่อตอบว่า she เพราะฉะนั้นถามว่า is she cooking is she cooking เธอกำลังทำอาหารอยู่ใช่หรือไม่ตอบว่า yes she is ใช่เธอกำลังทำอาหารอยู่โอเคนะคะต่อไปนักเรียนเปิดหนังสือ English Exercise หน้าที่30นะคะดูแบบฝึกหัดที่10จงตอบคำถามต่อไปนี้ข้อที่1และข้อที่2เราได้ทำและดูเฉลยกันไปแล้วนะคะต่อไปข้อที่3คำถามถามว่า Is he painting the wall เขาผู้ชายกำลังทาสีกำแพงใช่หรือไม่นักเรียนดูภาพใช่ไหมคะไม่ใช่เพราะฉะนั้นตอบว่า No he isn't ต่อไปข้อที่4Are you smiling? Are you smiling? นะคะคุณกำลังยิ้มอยู่ใช่หรือไม่ดูภาพแล้วใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นก็ตอบว่า Yes I am นักเรียนสังเกตถาม you ตอบ I ใช้กับ am ต่อไปข้อที่5คำถามถามว่า Is Pim listening to the radio? พิมกำลังฟังวิทยุอยู่ใช่หรือไม่นักเรียนดูภาพแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่เขากำลังดูทีวีกันอยู่เพราะฉะนั้นตอบว่า no she isn't นักเรียนสังเกตถามพิมพ์เวลาตอบเปลี่ยนเป็น she เพราะว่าพิมพ์เป็นผู้หญิงโอเคนะคะเป็นไงคะจากที่เราดูเฉลยกันมาทั้งหมดนักเรียนคงเข้าใจดีนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้รหัส201 203 205แล้วก็207นะคะหรือจากหนังสือ English Exercise หน้า 7-14 ค่ะค่ะและที่สำคัญนะคะนักเรียนอย่าลืมทำการบ้านให้ครบนะคะแล้วส่งไปตามช่องทางที่โรงเรียนกำหนดนะคะวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะ See you next time Bye bye